การบันทึกรหัสเจ้าหนี้ลงในตาราง Excel สํสำหรับนำขึ้นโปรแกรม Mac 5นะคะเรามาดูวิธีการบันทึกคอลัมน์ A จะเป็นในเรื่องของการบันทึกในส่วนของรหัสเจ้าหนี้ที่เรากำหนดขึ้นมาคอลัมน์ B เป็นกลุ่มของเจ้านี้แต่ละลายคอลัมน์ C ใส่เป็นชื่อเจ้าหนี้ภาษาไทยคอลัมน์ D ใส่เป็นชื่อเจ้าหนี้ภาษาอังกฤษ คอลัมน์ e และคอลัมน์ f ใส่เป็นชื่อผู้ติดต่อไทยและภาษาอังกฤษของเจ้านี้แต่ละรายคอลัมน์ g h i เป็นในเรื่องของการบันทึกที่อยู่ของเจ้านี้แต่ละรายโดยแยกเป็น3มบรรทัดบรรทัดแรกจะใส่เป็นในส่วนของเลขที่หมู่ที่ถนนหรืออาคาร บรรทัดที่2ให้ใส่เป็นในส่วนของตำบลอำเภอหรือแขวงเขตบรรทัดที่3ใส่เป็นจังหวัดและรหัสไปรษณีย์คอลัมน์ JKL เป็นการบันทึกที่อยู่ของเจ้าหนี้เป็นภาษาอังกฤษแยกเป็นสามบรรทัดเช่นเดียวกันคอลัมน์ M เป็นเบอร์โทรโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหนี้แต่ละรายคอลัมน์ N เป็นเลขผู้เสียภาษีของเจ้าหนี้ คอลัมน์ O เป็นรหัสเขตของเจ้าหนี้คอลัมน์ P เป็นเกรดของเจ้าหนี้ในกรณีที่เรามีการจัดเกรดให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายคอลัมน์ Q เป็นในเรื่องของการกำหนดวงเงินคอลัมน์ R อัตราภาษีของเจ้าหนี้แต่ละรายคอลัมน์ S เป็นราคาสินค้าที่มีกำหนดในกรณีที่เรามีการกำหนดรหัสสินค้าในการซื้อกับเจ้าหนี้แต่ละราย คอลัมน์ T เป็นแนวเรื่องของเครดิตวันคอลัมน์ U เป็นวันที่ติดต่อครั้งแรกกับเจ้าหนี้รายนี้คอลัมน์ V เป็นเบอร์แฟกคอลัมน์ W เป็นอีเมลคอลัมน์ X เป็นยอดซื้อกับเจ้าหนี้แต่ละรายในกรณีที่เรามีการกำหนดเป้ายอดซื้อคอลัมน์ Y เป็นในส่วนของบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหนี้รายนี้คอลัมน์ Z เป็นเรื่องของรหัสบัญชีเจ้าหนี้กรณีที่เราผูกขาบัญชีกับรหัสเจ้าหนี้แต่ละรายและแต่ละกลุ่มชื่อเรียกอื่นๆของเจ้าหนี้รายนี้คอลัมน์ AB เป็นในเรื่องของราคาสินค้าที่เรามีการกำหนดราคาสินค้าไว้และนำมาผูกกับรหัสเจ้าหนี้คอลัมน์ AC คอลัมน์สุดท้ายในกรณีที่รหัสเจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดา เราสามารถใส่เป็นเลขประจำตัวประชาชนของเจ้าเนี่รายนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาได้ค่ะ